สวัสดีชาวมาม่าไอทีครับวันนี้อยู่กับผมกับ Vivo Y91i หลังจากที่ผมพรีวิวไปเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเกมตามคำเรียกร้องกันเลยนะฮะวันนี้เสียงน้ำตกข้างล่างนี่ค่อนข้างดังนิดนึงนะฮะผมอยู่นอกสถานที่ครับเกมที่ทุกคนขอมานะฮะแน่นอนว่า ROV นะครับ PUBG iOS Free Fire เรียกว่าเต็มมากๆจริงรอมเนี่ยให้มา16ผมอัดแบบแน่นเอียดแบบนี้นะครับก็ยังมีเหลือพื้นที่ประมาณสัก1ไปปลายกิกนั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวเกมทั้ง4เกมนี้กันเลยครับเอาละครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เกม PUBG ก่อนแล้วกันนะครับในการปรับความละเอียดกราฟิกนะครับแนะนำว่าให้ปรับระดับเริ่มต้นนะฮะถ้าเป็นสมดุลระดับกลางเนี่ยผมว่ามันยังกระตุกอยู่ฮะผมเองก็ปรับอีกทีนึงเป็นระดับเริ่มต้นเลยนะฮะระดับเริ่มต้นเลยนะครับอ่ะเปิดเกมกันมานะครับนี่ฮะมันจะมีสะดุดรักสักนิดนึงนะฮะแหมมันก็ยังพอเล่นได้นะฮะสำหรับ PUBG ในระดับเริ่มต้นนะครับนี่นะครับเก็บของให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ PUBG เนี่ยผมเซียนมาก ใครจะมาเจอผมนี่ฮะดูท่ายิงผมซะก่อนฟึ๊บๆๆๆนะฮะเคล็ดลับของผมก็คือจัดไอ้พวกไอ้ยาชูกำลังอะไรเข้าไปเยอะๆนะฮะหลังจากที่เราได้รถมานะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่ฮะลองส่องดูนะฮะนะครับนี่ครับเรียบร้อยตายไปอีก1รายนะครับโดยรวมนะครับ PUBG ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าในระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะเริ่มต้นเท่านั้นถ้าเป็นระดับสมดุลหรือว่าระดับกลางเนี่ยนะครับจะกระตุกนะครับผมมากันที่เกมต่อไปครับกับ ROV นะครับหลังจากอัปเวอร์ชันมานะครับก็โอ้โหความละเอียดของภาพสวยงามขึ้นเยอะมากๆทีเดียวฮะเกมนี้ก็ถ้าเกิดปรับภาพ HD นะครับเฟรมเรทมันจะอยู่ประมาณสัก20แล้วมันจะมีอาการกระตุกโชว์เลยนะฮะอันนี้ก็ปรับภาพเป็นไม่ใช่ HD เนาะก็จะสามารถเล่นได้แบบนี้นะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณสัก20กลางๆนะครับน่าทำให้ผมเล่นได้ไม่เป็นไรครับภาพไม่ HD ผมก็เล่นได้ครับมันด้วยนี่ดูแฟบนี่ฮะแฟบนี่ฮะนี่ฮะมอทอสของผมครับแฟบนี่ฮะตอนนี้ต้องเล่นกับบอทแล้วฮะเพราะว่าเล่นไม่ค่อยจบเกมสักทีนึงนะครับไปมัวแต่ไปเล่น PUBG ลุกนี่นะฮะโดยรวมคุณภาพภาพและเสียงก็สวยงามนะครับภาพเต็มจอเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ROV บน Y91i ตัวนี้ครับฟึบนี่ฮะ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 เอ้ยนี่ฮะเอ้ยเกือบตายหมายถึงผมนะเกือบตายกลับมาสู้กันใหม่อีกทีนึงครับนี่ฮะนี่ฮะนะครับความไหลลื่นของเกมก็ใช้ได้ทีเดียวนะฮะฟึบนี่นะฮะสามารถเล่นได้ครับ ROV กับเกมนี้นะครับฟรีมากันที่เกมต่อไปครับกับ Free Fire นะครับผมปรับทุกอย่างสุดนะฮะนี่ฮะสุดแบบนี้นะครับเอาสุดแบบนี้แล้วกันนะฮะโอเคเข้าไปดูในเกมกันฮะ Free Fire เนี่ยจะเป็นเกมที่ผมว่าเล่นได้ค่อนข้างที่จะไหลลื่นที่สุดแล้วนะครับรึมนะครับแหมมันสโลว์เหลือเกินครับปกติ Free Fire ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับฟิบเก็บของอ้าวเก็บของก่อนฮะเกมนี้นี่ผมละอ่อนมากเลยทีเดียวฮะฟิบมาครับโดยรวมเกมนี้ก็ถือว่าไหลลื่นดีนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมเจอศัตรูแล้วฮะเดี๋ยวต้องซอยซะหน่อยนะครับมีปัญหากับเรื่องการยิงพอสมควรนะครับเล่น PUBG เสร็จก็มาเล่นเกมนี้นะฮะมันก็จะเบอร์นิดนึงครับแต่ว่าเอาละพอเก็บได้1ตัวนะครับนี่ฮะที่ชายทะเลนะครับฟิบนะฮะไปฟรีไฟล์ของเราถือว่าผ่านทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้ครับนี่เรียบร้อยตายไปเรียบร้อยนะครับมานี่ลองกล้องให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับวิ่งก็ไหลลื่นดีนะฮะโอเคมากันที่เกมสุดท้ายครับกับ ROS ครับเกมที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับผมพอสมควรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระตุกนะฮะกระตุกพอรู้สึกได้เลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันมีอาการแหลกและกระตุกนะครับประมาณหนึ่งทีเดียวนะฮะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอที่จะเล่นได้นะฮะพอเล่นได้อยู่นะครับสำหรับ ROS ตัวนี้ฮะนี่นะครับนี่ฮะผมเองก็อันนี้ดีขึ้นกว่าตัว Free Fire หน่อยครับไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ยังมีความคล้ายกับ PUBG นะครับเก็บของฮะนี่นะฮะฟื้นเอาได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่หน้าบ้านแบบนี้ก็ต้องโดนสอยโอ้โหถ้าเกิดออกไปนี่โดนมันต่อยแน่นอนนะฮะเพื่อนมาช่วยยิงเอาไว้นะครับนี่ฮะ
นี่ฮะโอเคนะครับสำหรับบทสรุปของทั้ง4เกมนะครับสำหรับระดับเริ่มต้นของกราฟิกพอที่จะเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดปรับระดับสูงเนี่ยเล่นไม่ไหวแน่นอนนะครับสำหรับ Y91i ตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ